สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับ SP Family พรๆนะคะวันนี้มีน้ำพริกอันนี้คือเป็นน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามผัดกับหมูสับแล้วก็กินกับผักนี่ค่ะแล้วก็วันนี้มีแกงด้วยนี่ค่ะใครเคยกินมั่งแกงคั่วกระท้อนแกงคั่วกระท้อนกับหมูมานี้แล้วก็มีข้าวถ้าใส่จานวางนี่ไม่ได้แกินด้วยกันนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆกับแกงเทโพเป็นแกงกะทิได้ความเปรี้ยวของกระท้อนแต่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆถ้าใครชอบกินแกงเทโพนี่จะถูกใจเลยค่ะพริกมะขามผัดหมูวันนี้มีผักแค่2อย่างใส่น้ำพริกเยอะๆกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปของ SP พรๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ